็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยครับวันนี้พบกับตัวเกม Backover M ครับสำหรับ Backover M เนี่ยมีอัปเดตใหม่ล่าสุดครับกับซีซั่น2ในวันที่19ธันวาคมนี้ครับและคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆฟังครับว่ามีอะไรกันบ้างและผมจะโฟกัสไปในส่วนของตัวละครใหม่ครับที่เป็นในชุดว่ายน้ำของน้องชามี่ครับซึ่งน้องชามี่เนี่ยหลายๆคนนะครับก็มีในระดับ SR อยู่แล้วในซีซั่น1นะครับในส่วนของซีซั่น1นะครับน้องชามี่เนี่ยก็จะฮิวเฉพาะตัวละครใช่มั้ยแต่ว่าในส่วนของHR ครับหลายคนที่สงสัยว่าฮิวหมู่หรือว่าฮิวเดียวครับแต่น้องชามี่ครับมีการฮิวหมู่นะครับหลายๆคนเนี่ยอยากจะดูแล้วว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปอัปเดตพร้อมๆกันในคลิปนี้ครับผมใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน ACK Game Top Up นั่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็คมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็คเติมเกมให้กับเพื่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไว 100% ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับและอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพื่อนๆเติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง BL Gamer ด้วยครับเพื่อนๆอาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองในส่วนของการประกาศนะครับอัปเดตแพทใหม่ซีซั่น2เนี่ยมีอะไรกันบ้างครับเรามาดูกันครับตั้งแต่วันที่19ธันวาคมนี้นะครับเวลาบ่าย3ถึง18นาฬิกาครับของเวลาเซิร์ฟเวอร์นะครับทุกคนนะก็จะทำการอัปเดตปิดปรับปรุงนั่นเองครับเนื้อหาเนี่ยก็จะมาแล้วครับบท6นะครับและหลายคนเนี่ยต้องการเนื้อหาใหม่นะครับสำหรับสายฟรีนะเพราะว่าเนื้อหาใหม่เราเนี่ยเราจะได้ในส่วนของเพชรดำนั่นเองเพิ่มขึ้นนะครับผมก็มีอะไรให้เราเล่นเยอะแยะมากมายครับในส่วนของตู้อัญเชิญนะครับเลดอัพนะซีซั่น2ในส่วนของชุดว่ายน้ำครับก็จะมีโนเอลชามี่เกรสนะครับผมในระดับ SSR นั่นเองครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูทั้งหมดเลยวันนี้นะครับแล้วก็ตู้สุ่มหน้าสกิลนะครับสำหรับเรดอัพซีซั่น2ครับกิจกรรมใหม่นะครับร้อนนักมาพักใจนะก็จะเข้าให้กับเพื่อนๆด้วยเหมือนกันนะครับในการกิจกรรมเพื่อรับชุดว่ายน้ำของอัสตานะครับแล้วก็หน้าสกิลของเขานั่นเองโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะครับในส่วนของการอัปเดตอันที่5นะครับก็คือโหมดใหม่ในการท้าทายนะครับก็จะมีเวอร์บอสให้กับเราเข้าร่วมแล้วนะแล้วก็ระบบใหม่ด้วยนะครับระบบเปลี่ยนค่าสถานะรองหรือออฟรองของเรานั่นเองครับโอ้นี่เอาเรื่องอยู่นะเราก็จะสามารถเปลี่ยนออฟรองได้ตลอดเวลานะครับและ7นะครับก็จะมีตอนพิเศษใหม่นะครับตลาดมืดจับขโมยนะก็นี้จะอัปเดตในวันที่21ธันวาคมนะครับเขาก็วงเล็บไว้บอกเราอยู่นะแล้วก็โหมดใหม่นะครับท้าทายจำกัดหอคอยเกียรติยศนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่ามกราไปเลยนะอันนี้มกราแล้วก็เรดบอสใหม่ครับก็มกราไปเลยปีใหม่เลยนะครับผมกิจกรรมแฮปปี้ปิงโกนะครับก็ปีใหม่ด้วยเหมือนกันครับการเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นนะครับก็UI แสดงแบ็คคิตตันแบบปกติแล้วก็พรีเมียมด้วยนะครับเอาละครับเราเข้าไปสู่ในส่วนของชุดว่ายน้ำกันก่อนละกันครับสิ่งที่จะเป็นตู้เลดอัพให้เราสุ่มแผ่นะครับใครที่ดองเพชรนะครับสำหรับสายฟรีนะครับก็รีบๆหานะครับรีบๆหาเพชรดองไว้นะครับเพื่อเราจะไปสุ่มตัวละครใหม่นะครับสำหรับชามมี่นะสำหรับชามมี่ HR ครับเรามาดูกันว่ามีความสามารถอะไรกันบ้างครับซึ่งความสามารถเนี่ยผมขอยกตัวอย่างไปก่อนละกันนะครับสำหรับสกิลแรกเนี่ยก็จะเป็นสกิลเมฆปุ๋ยไฟนะครับเมฆปุ๋ยไฟเนี่ยเป็นสกิลในการบัฟฟื้นฟูนะครับก็ในส่วนของหน้าเพจเนี่ยเขาอาจจะแปลผิดหน่อยนะครับมันก็จะสับสนนะซึ่งผมก็เข้าไปดูในส่วนของคลิปเตอร์และก็ยูทูบเบอร์ต่างๆนะครับที่ไปเล่นในส่วนของเซิร์ฟนอกมาเขาก็อธิบายนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าฮิวหมู่นะครับอันนี้ต้องบอกเลยนะฮิวหมู่เทียบเท่า 6% พลังสูงสุดของพันธมิตรอันนี้คือแปลผิดทั้งหมดเลยนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับก็คือมีการฮิวหมู่โดยเทียบกับ 6% ของพลังชีวิตของชามี่นั่นเองครับก็คือพลังของตัวเองเนาะก็คือพลังชีวิตของชามี่นั่นแหละครับก็อาจจะเอา 6% นะครับก็จะมาฮิวให้กับเพื่อนๆทั้งทีมเลยโอ้โหเอาเรื่องจัดนะครับในส่วนของสกิลแรกเนี่ยก็จะให้ 45% นะครับก็จะมอบบัฟ SP บวก1ให้กับพันธมิตรทั้งหมดด้วยเหมือนกันครับผมโอ้อันนี้ก็ตึงนะแต่ในส่วนของว่าพันธมิตรที่ถูกฟื้นฟูก็หมายความว่าถ้ามันฮิวหมู่เนี่ยทุกคนก็จะได้ SP บวก1ทั้งหมดเลยนะครับใน 45% ถ้าเรทมันได้ 45% จริงๆนะครับส่วนสกิลที่2นะครับก็คือน้ำแข็งใสก็เหมือนกันครับก็คล้ายๆกันเลยก็เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับก็จะฮิวหมู่โดย 6% ของพลังชีวิตของชามี่นะครับโดยจำนวนเนี่ยก็จะเป็น2เทิร์น
โดยสกิลที่2เนี่ยก็จะแตกต่างกับสกิลที่1อย่างไรครับผมก็คือจะมีการร้างบัฟความเสียหายต่อเนื่อง1ชั้นนะครับออกจากพันธมิตรทั้งหมดเลยอุ้ยนี่ดีมากๆนะครับซึ่งสกิลถ้าเปรียบเทียบกับสกิลแรกเนี่ยสกิลแรกนะครับก็คือ 45% โดยการให้ SP ใช่มั้ยพอสกิลที่2เนี่ยก็จะร้างบัฟนะครับในส่วนของสร้างความเสียหายต่อเนื่อง1ชั้นออกจากเพื่อนเราทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของสกิลต่อมาครับก็คือ Special Skill เนี่ยก็จะเป็นปาร์ตี้บาร์บีคิวนะครับก็จะเหมือนกันครับฮิวหมู่2เทิร์นเหมือนกันแล้วก็จะให้บัฟในส่วนของพลังป้องกันด้วยครับเลเวล3เลยนะครับให้กับพันธมิตรทั้งหมดเลยเป็นเวลา2เทิร์นครับแล้วก็โอกาส 45% ด้วยก็จะเพิ่มในส่วนของ SP เหมือนกันโอ้โหทำไมน้องมันโกงอย่างนี้แล้วก็เวอร์บอสด้วยนะครับนี่จะเป็นเวอร์บอสแบบว่าเหมือนมีสายฟ้าอุ้ยอันนี้เป็นน้ำแข็งหรือเปล่าอุ้ยน้ำแข็งสายฟ้ามีฟ้าผ่าด้วยนะครับเอาเรื่องจัดแล้วก็ในส่วนของคริสต์มาสรูเรตนะครับแล้วโอ้โหในส่วนของคริสต์มาสรูเรตนะครับก็เหมือนกับว่าจะให้เราตามหาในส่วนของตัวคุกกี้ตรงนี้นะเอาคุกกี้นะครับแล้วก็มาหมุนรูเรตนะหานะครับก็จะมีในส่วนโอ้ของดีมากนะครับในตรงนี้เนาะในส่วนของชุดว่ายน้ำครับนี่เรามาดูตัวแอคแท็กของเรานะครับสายแอคแท็กสำหรับหนูผมเชื่อว่าสุรตานทุกคนนะครับน่าจะเอาโนเอลอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นตัวทำดาเมจล้วนๆเลยนะสำหรับน้องโนเอลนะครับก็เวลาใช้สกิลเนี่ยก็เหมือนกับแบบการสร้างบาเรียนะครับให้บาเรียกับเพื่อนๆด้วยนะคนละ 8,100 นะครับอันนี้ก็น่าจะนับตามเปอร์เซ็นต์นะครับของบาเรียที่ทำได้นั่นแหละนะครับผมแล้วก็ในส่วนของให้พรด้วยนะให้พรดาเมจนะครับนี่ตรงนี้ด้วยแล้วก็พอเวลาให้บาเรียนะครับก็จะมีในส่วนของแบบว่าเพิ่มบัฟพลังโจมตีด้วยนะครับนี่ตรงนี้นะโหนี่น่าจะเป็นแบบสกิลสเปเชียลหรือเปล่านะครับนี่ไงโอ้โห MX Tag แบบโคตรแรงสำหรับเกรซนะครับก็จะเป็นแบบว่าสายซัพพอร์ตนะครับนี่ก็จะแบบว่าเพิ่มบัฟแอคแท็กโอ้โหออแท็กเลยนะครับผมเอาเรื่องจัดนะเอ้ยมีการเพิ่มเพนจอกเกาะด้วยนะครับเอาเรื่องจัดนะสำหรับซัพพอร์เตอร์นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราค่อยไปจัดคอมโบเอานะครับผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเรื่องคอมโบนะครับเดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของท่านอื่นดีกว่านะครับที่แบบศึกษาข้อมูลมานะสำหรับในตัวของชามี่นะครับที่ผมชอบมากๆผมว่าถ้าสายฟรีจริงๆเนี่ยต้องเอามาให้ได้นะครับเห็นไหมรีคอเวอร์ 6% นะครับจำนวนเลือกของตัวเองนะก็จะทำการฮิวให้กับเพื่อนๆร่วมทีมเหมือนกันครับโอ้น่าเล่นจัดเอาล่ะครับพรุ่งนี้เราก็จะได้เจอกันแล้วนะสำหรับตัวชุดว่ายน้ำ SSR นะครับก็จะเปิดตัวในวันที่19ธันวาคมนี้ครับก็คือพรุ่งนี้นั่นแหละวันนี้ก็ผมเพิ่งอัดคลิปนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยไปเจอกันครับผมก็พยายามที่จะหาเพชรดำให้เยอะที่สุดครับตอนนี้ผมจะดองไว้นะครับเพื่อที่จะเอาน้องชามี่มาให้ได้ซึ่งผมใช้ตัวของน้องชามี่อยู่นะครับอันนี้ผมเพิ่งเล่นได้2วันวันนี้ก็จะเป็นวันที่3นะครับก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ามันจะเล่นยากหน่อยนะครับแต่ถ้ามีชามี่ในส่วนของ SR นะครับผมว่าน่าจะใช้ชีวิตสบายมากขึ้นนะครับในส่วนของ SR เนี่ยคือมันฮิลจริงก็จริงนะครับแต่ว่ามันฮิลให้กับเฉพาะตัวละครที่เราเลือกนั่นเองนะครับโอเคครับก็จะขอฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับในการทำคลิปข้อมูลในส่วนของอัปเดตของ Backcover M ครับ